รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท Fresh Media จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์กะทิ 100% ตราอร่อยดี KCF เกษมชัยฟาร์มน้ำส้มสายชูตรา QP AJ DVD AJ Karaoke ผลิตภัณฑ์ Starwell Superware ตรานกเพนกวิน Hot Pot สุกี้บุฟเฟ่น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ภูมิใจเสนอยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกรายการต้องลบยกขยุงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่เคารพขยงติดดาวสนับสนุนโดยพริกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพริกใจกับปตท.ตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตรา QP ชาเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์ Starwell สมัยหักวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบAJ DVD Home Theater AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะอาจจะมีหลายช่องค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ช่วงยกขยงติดดาวนะคะตอนนี้โบอยู่ที่ร้านผินๆกับพี่ล่าซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรมาให้เราชิมและทำไมคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องแวะมากินที่ร้านนี้ค่ะพี่ล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมนูที่จะมาแนะนำให้พวกหนูชิมเป็นเมนูอะไรบ้างคะอ๋อถ้าเกิดเป็นอาหารเจ้านะคะขออู้เมืองเนาะถ้าเป็นอาหารเจ้านี่จะมีพวกต้มเลือดหมูค่ะต้มเลือดหมูค่ะแล้วก็เป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นค่ะเกาเหลาค่ะเกาเหลาอันนี้เรามีทั้งหมูทั้งเนื้อค่ะลูกชิ้นทำเองค่ะลูกชิ้นทำเองด้วยลูกชิ้นไร้สารค่ะลูกชิ้นเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนื้อสดค่ะค่ะข้างในแล้วก็มีเป็นหมูค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูค่ะสำหรับใครมากินอาหารเช้านี่เราก็มีอะไรนะฮะอันนี้เป็นค่ะเป็นขนมจีบขนมจีบมะนาวก็ใหญ่มากเลยนะไส้หมูอร่อยมากค่ะหนูบีบเลยนะคะเอาเลยค่ะชิมเลยนะคะมะนาวลูกใหญ่มากเลยค่ะมะนาวที่นี่ไม่มีเม็ดมะนาวหิติค่ะมะนาวไร้เม็ดแล้วไปเอาจากไหนมะนาวหิติค่ะเอามาจากไหนติไปหิติค่ะแล้วไปเอาจากไหนอ๋อเขาจะปลูกที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะปลูกที่น่านมาจากนอกพันลูกใหญ่น้ำเยอะไม่มีเมล็ดนอกเหนือจากขนมจีบนี่ยังมีลูกชิ้นปิ้งนะคะแต่วันนี้มาไม่ทันหมดค่ะชิ้นปิ้งก็อร่อยค่ะลูกชิ้นเขาทำเองลูกชิ้นที่นี่ทำเองเนาะลูกเช่นนี้นะเหนียวนุ่มนะคะคุณอาเหนียวนุ่มอร่อยคุณอาชอบไหมคะก็ชอบมากแบบนี้ติดดาวไปเลยเนี่ยผมให้ข้าวห้าขออนุญาตชิมขนมจีบเลยนะคะค่ะชอบไหมอุ้ยโทษนะคะค่ะท่านดาวที่นี่เขาบวกให้อีกเนี่ยเป็นโลกเลยพิเศษแต่ต้องขอบคุณท่านนายกตีนะเนี่ยแนะนำร้านนี้ได้ข่าวว่าคนจะต้องมาไม่ขาดสายเลยเลยตอนนี้เนี่ยคนเข้ามาร้านผินนี่หมายถึงว่าไปอยู่ตรงไหนของเมืองน่านเนี่ยถ้ามาไม่ถูกก็ถามคนคนรู้จักหมดเขาจะบอกทางมาถูกได้เลยใช่ไหมคะขายทั้งวันไม่ต้องเก็บมอเตอร์ไซค์นำหน้ามาส่งให้อีกที่เกียรติอธิบายตอนเย็นนี่ขายถึงบ่ายสามโมงนะคะถึงสามโมงตอนเช้านี่หกโมงนะคะหกโมงถึงสามโมงทุกวันเหรอคะได้ค่ะเริ่มหกโมงถึงบ่ายสามโมงถ้ามีอะไรเป็นพิเศษก็บอกล่วงหน้าได้ค่ะมาก่อนหกโมงก็ยังได้ค่ะแล้วทำไมชื่อผินอ๋อผินนี่เป็นชื่อร้านเป็นไงเป็นชื่อของพี่ชายคนโตค่ะภาษาจีนเนาะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณอาอร่อยกันไหมคะโอ้ยอย่างนี้ต้องทำไงบ้างแต่
อร่อยติดดาอร่อยอย่างนี้เนี่ยนะคะทางรายการของเรานี่เลยค่ะขอมอบเกียรติบัตรนะคะยกขยงติดดาวให้เลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ล่ามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้านะคะในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะทันสมัยหาคนนอนข้าวสอสอค่ะนี่อะไรอะคะอ๋ออันนี้คือข้าวแดกงานะคะที่คำว่าแดกเนี่ยไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะคำว่าแดกนี่คือเอามาตำไงคะเอามาตำเป็นค่ะยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอย่างผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่าน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ไปให้ครบยุคค่ะแล้วเราก็กลับสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองน่านล่ะค่ะแล้วนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านสสสิรินธรรามสุทสสจังหวัดน่านและท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะคุณสุรพลเทียรสุทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เราจะมาทัวร์กันที่ตลาดนี้นะคะแล้วก็สอบถามนิดนึงก่อนเลยนะคะว่าเดือนมกราคมนี้ค่ะท่านสสที่นี่เนี่ยจะมีงานอะไรคะค่ะคือเดือนมกราเนี่ยเราจะมีงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่านตำนานปู่ม่านย่าม่านนะคะเพราะว่าเราจะทราบว่าที่วัดภูมินเราเนี่ยมีกิจกรรมฝาผนังที่เป็นที่เลื่องลือนะคะชาวต่างชาตินี่ก็จะรู้จักในนามของ The Whisper นะคะหรือภาพปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักกันนะคะซึ่งได้แสดงถึงความรักตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไม่ใช่เฉพาะคู่รักที่จะแต่งงานกันเท่านั้นวัยหนุ่มสาววัยทำงานถึงแก่เฒ่าไปแล้วเนี่ยก็ยังรักกันได้นะคะโอเคนะคะใครอย่าลืมนะคะเดือนมกรามาเที่ยวที่นี่ได้แล้ววันนี้น้องๆ18-20 มกราคมค่ะแล้ววันนี้น้องๆมาจากที่ไหนกันคะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นอย.น้อยมีหน้าที่มาตรวจตลาดตรวจตลาดเป็นตลาดอาหารปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ามาจับจ่ายตลาดที่นี่คือหมายถึงว่ามีความปลอดภัยแน่นอนเขาจะมาตรวจเรื่องสารพิษตรวจเรื่องเชื้อโรคตรวจเรื่องสารตกค้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับอย.น้อยของพวกเราครับได้เลยค่ะงั้นวันนี้ต้องถามเชฟปึงของเรานะคะวันนี้เมนูแรกของเราคืออะไรคะขนมเบื้องยวนสุกี้ยากิครับโหพูดแล้วก็หิวเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องรบกวนท่านนายกแล้วก็ท่านสสเนี่ยเป็นไกด์ให้โบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ช่วยพี่โบในวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องๆด้วยค่ะอย.น้อยเนาะอย.น้อยทุกคนงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเชฟคะแล้ววันนี้เมนูที่เราจะทำเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะคะใช้ทางสดอย่างเดียวเลยครับถ้างั้นหนูว่าต้องที่นี่เลยเพราะว่าเยอะมากจริงๆแม่คะไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ผักสดมากนี่จะไม่ได้ออกจากน่านแล้วเนี่ยอันนี้เขาปลูกกันเองเลยหรือเปล่าคะพ่อแกเห็นจังเกตจะมีรูนะคะจะมีรูแสดงว่าไม่ใช้ยาใช่ไหมคะแต่ผักเยอะจริงๆนะคะแล้วก็สดๆทั้งนั้นเลยที่หนูเห็นแล้วก็ประกาศขาวแม่ค้าอย่างนี้ใครจะเชื่อว่ากินผักแล้วไม่อ้วนอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะสองหัวนะคะเดี๋ยวหนูช่วยดีค่ะด้านไหนคะตะก้าใส่ตะกร้าเลยโอ้ตะกร้านี่ของเชฟสวยต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมเอาผักชีไหมไม่ต้องโรยหน้านะแม่ค้านี่อารมณ์ดีนะเมื่อเช้ากินอะไรมาอารมณ์ดีดีกินนมค่ะกินนมสุขภาพดีเนี่ยกินนมได้ค่ะไปค่ะท่านสสคะนี่อะไรอะคะอ๋ออันนี้คือข้าวแดกงานะคะข้าวแดกงาข้าวแดกงาค่ะที่คำว่าแดกเนี่ยไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะคำว่าแดกนี่คือเอามาตำไงคะเอามาตำเป็นค่ะจะเป็นอาหารที่ชาวจังหวัดน่านชอบรับประทานในช่วงฤดูหนาวตอนเช้าค่ะมันจะอุ่นๆร้อนๆทานกับอะไรได้บ้างอะคะก็ทำกับทานกับอาหารทุกอย่างค่ะหรือว่าทานเป็นงาขี้ม้อนค่ะเป็นงาหอมอะค่ะเป็นงาเม็ดเล็กๆทานตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะกับอะไรอะคะทานเล่นๆทานแบบเป็นอาหารค่ะก็จะมีโปรตีนได้เลยค่ะเมื่อกี้หนูแอบต้มแล้วหอมมาก
มันจะต่างกับงาขาวนะครับมันจะเค็มๆเค็มๆมันจะต่างกับงาขาวถ้าพูดให้สุภาพก็ต้องเรียกว่าข้าวรับประทานงาเค็มอร่อยดีมันๆอ๋อก็เป็นอาหารพื้นเมืองมันมาจากน้ำมันงาไงคะงามันจะมีมันอยู่แล้วแล้วก็เอามาตำแล้วเขาไม่กินกับอย่างอื่นเลยได้กินกับอย่างอื่นก็ได้ให้กินกับปลาได้เลยกับข้าวก็ได้กับข้าวก็ได้กินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวก็ได้อันนี้มันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันไม่อิ่มตัวอ้าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายต่อหน่อยไหนไหนสาธารณสุขอันนี้เลยมันเป็นงาไม่ใช่งาขาวงาดำนะเป็นงาหอมเป็นงาที่เล็กนี่เรียกว่างาพิมอนเป็นไขมันไม่อิ่มตัวทานอะไรไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลดีมากๆนะไตอิสราเอลต้องมีแสดงว่าไขมันไม่อิ่มตัวนี่แสดงว่ากินยังไงก็ไม่อิ่มไม่ใช่ไม่มีไขมันตกค้างอ๋อเลยเอาแล้วไปหอมเอ้าดีครับได้ความรู้มาอีกหน่อยแล้วได้ขอบคุณมากมากนะคะเชฟพาแล้วนี่เชฟต้องมาซื้ออะไรต่ออีกบ้างคะเมนูที่ยากินี่คือเติมจะเป็นลูกเลยครับอ๋ออ่ะแล้วเราจะซื้อแบบไหนยังไงคะเชฟน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยผมมียี่ห้อหนึ่งอยู่ในใจแต่ผมยังไม่บอกเชฟยังไม่บอกเดี๋ยวให้เชฟเลือกดูว่าจะเหมือนกับผมไหมแถวนี้ผมจะซื้อของพันท้ายดอสิงครับวันแรกใจเดียวกันตรงกับแม่บ้านผมเลยนี่ใช้ตุ๊กวันตุ้มครับค่ะเท่าไหร่ครับ80ค่ะเอาขวดหนึ่งครับวันนี้ขวดใหญ่เลยนะคะอันนี้ขวดใหญ่ครับขวดเล็กก็มีครับแต่วันนี้ผมจะใช้ขวดใหญ่ครับค่ะแล้วอะไรอีกแล้วก็ผมผัดสุกี้ผมก็ใส่ไข่ด้วยใช่ไข่วันนี้ผมใช้ไข่อันนี้ดีกว่าครับเอาไข่ไข่ไข่น้ำไม้ไข่น้ำไม้ KPF ครับโอเคเท่าไหร่ครับแพ็คกิ้งสวยด้วยนะนี่ต้องบอกนะแม่บ้านผมเขาเลือกมาใช้เนี่ยเพราะว่าเราอยู่รายการโอเคครบแล้วครับผมครบแล้วนะคะไปค่ะคุณอาสุธรวันนี้คุณอามีเมนูเคล็ดลับอะไรมาฝากโบแล้วก็ท่านผู้ชมบ้างคะก็เคล็ดลับก็จะเกี่ยวกับอาหารนะน้องโบวันนี้เชฟเนี่ยปึงเขาจะทำเมนูเกี่ยวกับเรื่องขนมเบื้องยวนแต่เขาจะใช้สุกี้วันนี้อาเลยจะคุยสุกี้นี่สุกี้สูตรกวางตุ้งตาบรรทายโรสิงอันนี้เขาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะเอาไปประยุกต์ทำเขาเรียกว่าทะเลกระทะร้อนก็ได้ก็บางคนเนี่ยเขาเริ่มเบื่อซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศแล้วก็เวลาทานไข่เจียวเขาก็เลยเอาน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งเนี่ยแหละมาทานกับไข่เจียวแทนอร่อยมากเลยวันนี้เวลามีแค่นี้แหละนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงเทสตี้เทสตี้ชิมขมงชงเชงค่ะไปกันเลยค่ะยกขยุกท่านนายกเคยทานเมนูนี้ไหมคะเคยทานแบบแผ่นใหญ่นะครับเรื่องนี้ดีการทำเนี่ยวันนี้ใช่ไหมคะยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงฉงเฉงน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยุงฟอร์มใหญ่ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายคิดถึง KCF เกษมชัยฝากสาระน่าติดตามสนุกสนานทานพบฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่ต์ผมดูช่อง3หลายรายการค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้าสู่ช่องเทสตี้เทสตี้ชิมขมงชงฉิงอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเช้าๆแบบนี้โบเชื่อว่าทุกคนต้องหิวโบแล้วแน่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถามเชฟกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรคะเชฟเมนูวันนี้เป็นเมนูขนมเบื้องยวนสุกี้ยากี้ครับขนมเบื้องยวนสุกี้ยากี้ฟังแล้วก็หิวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าใครยากกับเจ้าใครยากกับเจ้างั้นยากกันเลยดีกว่าเจ้าโอเคนะครับมาทำกันเลยดีกว่าได้ครับผมส่วนผสมของผมมีผักครับผักกาดขาวต้นหอมผักบุ้งวุ้นเส้นครับผมแล้วก็พริกไทยตามมือที่1ว้วน0ครับพริกไทยตามมือแล้วก็วันนี้ผมผัดสุกี้ยากี้ผมจะใส่ไข่ครับวันนี้ใส่ไข่ไก่สด KTF ครับครับแล้วที่ขาดไม่ได้แล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มสุกี้นี่อันนี้ตันท้ายนรสิงห์ครับอันนี้ผมใช้สูตรกวางตุ้งครับสูตรกวางตุ้งนะคะโอเคครับโอเคลงมือทำกันเลยดีกว่าอยู่แล้วนะคะเชฟมาเดี๋ยวก่อนเดินผมจะทำแป้งขนมเบื้องยวนก่อนครับอ๋ออันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหมคะใส่บ้างใส่นิดหน่อยครับใส่นิดหน่อยอันนี้แป้งอะไรผสมบ้างอ่ะอันนี้ส่วนผสมคือแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำปูนใสแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ผงขมิ้นครับอ๋อพวกต้องใส่ผงขมิ้นด้วยเหรอครับผมแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยครับอันนี้ไม่เป็นเคล็ดลับครับผมอ๋อมันสีไม่รับครับผมไม่รับเขาบอกแล้วครับไม่รับไปแล้วเชฟเผยไปแล้วเชฟเล่นมุกเนี่ยสาวๆในห้องหน้าได้เลยเ
เพราะใส่ผงข้าวมิ้นมันจะให้สีเหลืองสวยช่วยรสชาติด้วยค่ะหรือว่าครับผมเพราะมีกลิ่นหอมด้วยครับอันนี้ผมจะไม่ใส่น้ำมันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ติดผมจะใช้แค่เช็ดน้ำมันอย่างเดียวครับใช้เช็ดครับผมนี่เขาจะใช้น้ำมันทากระทะครับผมทาให้มันมันครับผมให้มันมันใช่ไหมคะท่านนายกเคยทานเมนูนี้ไหมคะเคยทานแบบแผ่นใหญ่แต่ที่เรากินกันปกติมันจะใช้ไอ้มะพร้าววันนี้ใช่ไหมคะมะพร้าวจะได้เผื่อว่าท่านนายกจะได้ไปทำที่บ้านมะพร้าวหมูถั่วงอกครับถั่วงอกวันนี้ต้องประยุกต์ใส่ลงไป1ช้อน1ทัพพีค่อยเอาไว้ห่อไข่ครับผมไว้ห่อสุกี้ยากี้ครับใช่อ๋อก็ใช่ครับเราทำอย่างนี้แล้วก็เอามาพักไว้ที่เขาเรียกสุกี้ห่อไข่ไม่ใช่ขนมเบื้องขนมเบื้องดูอย่างนี้ง่ายนะคะไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเพราะว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่โอเคครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้พักไว้ก่อนครับหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อเชฟผัดไส้อันนี้ผัดผัดไส้สุกี้ยากี้ครับผมน้ำมันเยอะไหมคะพอควรครับผมนั่นอย่างนี้เราต้องถ้าผัดนี่เราต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงดีครับไฟแรงเลยใช่มั้ยคะอันนี้ผมจะผัดหมูวันนี้ผมใช้หมูครับหมูสับครับหมูลงไปรวนครับผมทีนี้ก็ใส่ผักลงไปใช้ผักกาดขาวครับผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งครับแล้วผักบุ้งแล้วก็ผักบุ้งอันนี้เต่าชอบเต่าไม่ใส่แว่นนะเต่าไม่ใส่แว่นผักใบเขียวให้วิตามินท่านผู้ชมสังเกตนะครับเราจะยังไม่ใส่ต้นหอมเพราะต้นหอมเนี่ยเราจะใส่ตอนท้ายท้ายเพราะเดี๋ยวมันเหี่ยวง่ายครับเหี่ยวต้นหอมต้นหอมมันแก่ไวมันถึงเหี่ยวง่ายวันนี้ว่าผมจะใส่มันคล้ายๆกับไข่นะแต่น้ำจิ้มสุกี้ครับวันนี้ที่เหี่ยวง่ายครับผมวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มสุกี้ยากิสุดความตุ้งครับพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ครับต้องใส่เยอะไหมคะพอควรครับผมตามชอบครับผมอันนี้ของเชฟนี่เขามือหนักครึ่งขวดนะทุกท่านผมชอบไอ้ตอนนี้แหละชอบตอนเนี้ยขยับเดี๋ยวผมจะแต่งพริกไทยตามือที่1ตามมือนี่เค้าก็ดีของเค้านี่บริสุทธิ์ 100% ไม่ผสมแป้งครับ 100% ครับแล้วอันใหม่ตามมือที่1นี่มือข้างไหนข้างไหนแล้วที่ผมไม่แต่วินเส้นข้างไหนอ๋อใส่วินเส้นเลยซ้ายเหรอข้างขวดข้างขวดเล่นอย่างนี้ไฟไม่ถูกเลยอ่ะยังไงอร่อยยังไงคะหอมมั้ยคะหอมยังอร่อยครับก็หอมและหิวเลยหิวอันนี้ผมก็จะเอาไส้มาใส่ไว้ในนี้เลยครับเอาไส้ใส่ครับผมแต่แเสร็จแล้วนี่ใส่ในต้นหอมไปสักหน่อยเอาไปทอดไหมเนี่ยเดี๋ยวทอดครับอันนี้เพราะว่าผมทำแป้งกรอบแล้วครับโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วครับผมยังไม่เตะครับขาดน้ำจิ้มสุกี้ครับน้ำจิ้มสุกี้ก่อนโอ้ล่านเลยล่านเลยครับผมเอาอะไรประดับด้วยอะไรไหมประดับด้วยต้นหอมครับผมวันนี้ต้นหอมครับต้นหอมวันนี้ผมไม่ใช้ผักชีครับผมใช้เห็ดเรียบร้อยเสร็จแล้วครับหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยละค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวน่านคะหิวหรือยังคะท่านนายกคะหิวหรือยังคะร้องร้องถ้าอย่างนั้นคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆละค่ะปากแตกเลยดีกว่าค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้อร่อยมากอร่อยไหมคะท่านนายกอร่อยเลยโอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยดีอร่อยไหมคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะไปชมรายการใหม่ๆนั้นโอ้โหอร่อยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะโบต้องขอขอบคุณนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านนะคะท่านสุรพลเพียรสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมเดินทางมากับเรานะคะปตท.กะทิ 100% ตาอร่อยดีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์มั่วศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สีไทยซุปเปอร์แวร์พาสปอร์ตบุฟเฟ่นานาชาติผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตรามังกรคู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป KCF ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตา QP
AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Starwell และ TV Full Buffet ดอกจัน357ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะยกขยง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเย้ข้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า